เรื่องราวของเมียนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลที่มีชื่อว่าเบลล่าเธอได้วางแผนกับชู้ของเธอเพื่อฆ่าสามีของเธอที่มีชื่อว่าอาเธอร์เพราะว่าเขาชอบทำร้ายเธอและถ่ายคลิปวิดีโอแบล็กเมย์เธอไว้ไม่เพียงแค่นั้นเขายังแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทั้งเลขาและคนที่เป็นลูกหนี้ของเขาไปทั่วจนทำให้เธอนั้นทนไม่ไหวแต่เหตุการณ์ลุกลามบานปลายไปกว่านั้นจนทำให้เธอนั้นไม่คาดคิดว่าเธอจะถูกหักหลังแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID LINE ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Rise Channel ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่อง The Rise Channel และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเรื่องว่าแกรนตีแกรนตีเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าระทึกขวัญสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน Viva Max แกรนตีเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่คู่รักคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าเบลล่าแล้วก็เทสหลังจากที่ทั้งสองคนสบายใจกันอย่างมองมาเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็มาคุยกันเบลล่าเธอนั้นทำหน้าตาเห็นอกเห็นใจและเล่าให้กับเทสได้ฟังว่าเธอต้องการให้เทสช่วยสังหารสามีของเธอให้หน่อยเพราะว่าเขานั้นชอบทำร้ายเธอและก็ยังแอบถ่ายวิดีโอคลิปแบ็กเมย์เธอไว้อีกด้วยซึ่งที่แท้จริงแล้วเทสนั้นเป็นชู้ของเบลล่าเรื่องราวย้อนไปก่อนหน้านี้ซึ่งเบลล่าเธออยู่กับสามีที่มีชื่อว่าอาเธอร์เขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่มีบริการตามติดตัวตลอดเวลาในวันหนึ่งที่เบลล่าเธอไปนั่งอยู่ที่ร้านอาหารและเธอถูกผู้ชายคนหนึ่งมาลวนลามแต่จู่ๆเทสก็เข้ามาช่วยจัดการไอ้คนนั้นซึ่งก็ทำให้เบลล่าประทับใจในตัวของเทสเธอจึงเดินเข้าไปหาเขาแล้วก็ยื่นแก้วไวน์ให้กับเทสได้ดื่มหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันและเริ่มแอบติดต่อกันโดยที่เธอนั้นไม่ให้อาเธอร์ได้รู้ตัดกลับมาณปัจจุบันเทสเขาได้ตอบตกลงเบลล่าว่าเขาจะช่วยเธอเบลล่าจึงถามเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตของเทสว่าเขาเนี่ยเคยทำอะไรมาเทสจึงบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นทหารไปรับใช้ชาติแต่เขาเนี่ยมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาเพราะว่าเขาเนี่ยขัดคำสั่งจนถูกไล่ออกมาเบลล่าเห็นอกเห็นใจเทสเรื่องราวตามมาในวันต่อมาวันนี้อาเธอร์เขากำลังจะออกไปเดินเขาซึ่งเขาได้มีเลขาที่มีชื่อว่าจอร์เจียขณะนั้นเองเบลล่าก็ได้สังเกตว่าทั้งอาเธอร์และจอร์เจียมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นอย่างมากซึ่งจอร์เจียเธอได้มาส่งงานให้กับอาเธอร์บอกรายละเอียดทั้งหมดหลังจากที่เขานั้นไปเดินเขาเสร็จเขาจะได้กลับมาทำงานต่อซึ่งเมื่ออาเธอร์ได้เดินออกไปจู่ๆสีหน้าของจอร์เจียก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนหน้าบึ้งตึงและเบลล่าที่เห็นหน้าจอร์เจียแบบนั้นเธอกลับยิ้มออกมาเรื่องราวแต่ไปที่เทสซึ่งเขามาดักซุ่มรออยู่ที่เขาที่อาเธอร์นั้นจะมาเมื่ออาเธอร์ปีขึ้นมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเขาก็ได้เจอกับเทสที่เอาปืนมาจ่อเขาหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นและอาเธอร์ก็ได้เสียชีวิตไปหลังจากนั้นเทสก็ได้ไปหาเบลล่าแล้วก็บอกว่าเขานั้นจัดการอาเธอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเบลล่าจึงบอกกับเทสไปว่าช่วงนี้ 2-3 วันให้เราห่างกันก่อนเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยเทสจึงกลับมาที่หอพักของเขาและก็ได้เจอกับตำรวจที่บุกมาจับเขาถึงที่นี่ซึ่งนั่นเป็นฝีมือของเบลล่าและจอร์เจียที่ได้วางแผนเอาไว้เพื่อจับกุมเทสนั่นเองเทสเป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งในเกมการจัดการอาเธอร์ของเบลล่าเท่านั้นและเบลล่าก็ได้มอบนาฬิกาแบรนด์เนมสุดหรูให้กับจอร์เจียเพื่อเป็นรางวัลที่จอร์เจียร่วมมือกับเธอด้วยเช่นเดียวกันเรื่องราวย้อนไปในตอนที่จอร์เจีย
ก็เคยถูกอาเธอร์นั้นแอบถ่ายคลิปวิดีโอแบ็กเมย์ไว้เช่นเดียวกันเบลล่าเธอได้กลับมาที่บ้านของเธอแล้วกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจที่อาเธอร์นั้นเสียชีวิตไปแล้วแล้วเมื่อเธอเข้ามาที่บ้านก็มีผู้ชายคนหนึ่งโผล่เข้ามาหาเธอและทั้งสองคนก็จัดการสัมปทานกันอย่างเมามันผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าวินเซนต์ซึ่งทั้งคู่เป็นคู่รักกันก่อนที่เบลล่าจะได้เจอกับอาเธอร์เรื่องราวย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วทั้งสองคนนั้นใช้ชีวิตปกติเหมือนคู่รักคนอื่นแต่ทั้งคู่นั้นกำลังอยากจะมีบ้านและกำลังเลือกกันแต่ด้วยความที่ว่าบ้านนั้นมีราคาสูงจึงทำให้พวกเขานั้นต้องค่อยๆคิดเพราะเรื่องเงินก็เป็นปัจจัยหลักในการซื้อบ้านพวกเขาเวลาที่จะมาพ้อรักกันก็ต้องมาเช่าโรงแรมเพื่อจะได้มีความสุขกันนั่นเองหลังจากนั้นเบลล่าเธอก็ไปเป็นเลขาของอาเธอร์เพื่อจะทำงานหาเงินแต่ด้วยความที่ว่าอาเธอร์เขาเป็นคนเจ้าชู้มากๆเขาชอบแตะอังเธอและเขาก็เปิดเผยว่าเขานั้นเป็นคนแบบไหนเขาจับมือของเธอแล้วเอาไปสูดดมแล้วก็เข้ามาอบกอดเธอในขณะที่เธอจะเดินหนีไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าเบลล่าเธอก็เล่นด้วยกับอาเธอร์พอเธอก็หวังเงินของเขาเช่นเดียวกันเบลล่ามาเล่าเรื่องนี้ให้กับวินเซนต์ได้ฟังว่าเธอต้องการเงินจากอาเธอร์มาซื้อบ้านให้กับเราสองคนแต่ก็ทำให้วินเซนต์นั้นไม่พอใจพอคิดว่าเธอต้องไปยุ่งกับชายอื่นและเขาพยายามจะเดินหนีแต่เบลล่าก็รั้งเขาไว้แล้วก็ให้คิดถึงความฝันของเราสิว่าเราอยากจะมีบ้านที่จะได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าอาเธอร์ก็สลัดมือของเธอทิ้งแล้วก็เดินหนีไปเบลล่าเธอเห็นแก่วินเซนต์เธอจึงกลับมาปฏิเสธอาเธอร์แต่อาเธอร์นั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและไม่ต้องการให้เธอหลุดมือไปเขาจึงจัดการสัมปทานให้เธออย่างเมามันโดยที่เขาก็ได้แอบตั้งกล้องเอาไว้ด้วยและต่อมาอาเธอร์ก็ได้รับจอร์เจียเข้ามาเป็นเลขาแทนเบลล่าซึ่งอาเธอร์เขาจะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจใครถ้าใครอยู่ต่ำกว่าเขาเขาก็ไม่เห็นหัวใครและพร้อมจะเหยียบซ้ำแม้ว่าเบลล่าเธอจะเข้าไปอยู่กับอาเธอร์ในฐานะภรรยาแต่เธอยังคงแอบมาเจอกับวินเซนต์อยู่ตลอดพอในตอนที่เบลล่าเธอแต่งงานกับอาเธอร์ไปแล้วเธอก็มีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านให้กับวินเซนต์ไม่เพียงแค่บ้านเธอได้ซื้อรถให้กับเขาอีกด้วยวินเซนต์ต้องขอบคุณเธอที่เธอทำให้กับเขาขนาดนี้แล้วก็บอกว่าเขานั้นรักเธอแต่หลังจากนั้นวินเซนต์ก็ได้รับรู้ว่าเบลล่าเธอต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานเพราะอาเธอร์ชอบใช้ความรุนแรงเบลล่าได้บอกกับวินเซนต์ไปว่าเธออยากจะเลิกกับอาเธอร์แต่วินเซนต์ก็บอกกับเบลล่าไปว่าให้เธอใจเย็นๆเธอต้องการเงินไม่ใช่เหรอเบลล่าจึงบอกไปว่าเธอกลัวว่าเธอเนี่ยจะตายซะก่อนนะสิวินเซนต์จึงบอกให้เธอนั้นคิดดูดีๆเบลล่าเธอจึงคิดว่าเธอจะต้องเป็นคนคุมเกมและเธอก็คิดแผนที่เธอจะกำจัดอาเธอร์ออกไปจากชีวิตตัดมาณปัจจุบันเบลล่าเธอกลับมาที่บ้านของเธอซึ่งขณะนั้นก็มีใครบางคนเดินออกมาจากครัวซึ่งเขาก็คืออาเธอร์นั่นเองเบลล่าตกใจเป็นอย่างมากที่อาเธอร์นั้นยังไม่ตายนั่นเป็นเพราะว่าอาเธอร์เขาร่วมมือกับเทสซึ่งเทสก็ได้เดินตามออกมาเช่นเดียวกันเขารู้ว่าเบลล่าเป็นคนแจ้งตำรวจมาจับเขาและอาเธอร์ก็ยกปืนขึ้นมาจ่อไปที่เบลล่าแล้วบอกกับเธอว่าให้เธอฟังเขาเธอนั้นโง่มากๆที่ทำกับเขาแบบนี้เรื่องราวย้อนไปในวันที่อาเธอร์เขาได้มาตามหาเทสพอรู้ว่าเทสมาเจอกับเบลล่าเทสได้เปิดเสียงที่เขาบันทึกเอาไว้ตอนที่เบลล่านั้นคุยเรื่องแผนที่จะกำจัดอาเธอร์ให้กับอาเธอร์ได้ฟังซึ่งก็ทำให้อาเธอร์นั้นเสียใจเป็นอย่างมากเทสจึงบอกกับอาเธอร์ไปว่าเขาจะช่วยอาเธอร์เองอาเธอร์จึงนึกย้อนไปในอดีตในตอนที่เขานั้นยังเด็กอยู่ซึ่งแม่ของเขานั้นเป็นคนใช้ให้กับบ้านคนรวยแต่ก็ต้องถูกเจ้านายของเธอนั้นสบายใจอย่างเมามันเขาจึงกลายเป็นคนมีปมเมื่อเขานั้นค่อยๆโตขึ้นมาเขาก็เริ่มจัดการสบายใจสาวใช้ในบ้านจนทำให้ถูกเจ้าของบ้านเรียกเขามาต่อว่าและบอกว่าถ้าเขาทำแบบนี้จะส่งเขาไปเรียนโรงเรียนประจำถ้าเกิดว่าไม่อยากไปก็ให้หยุดซะซึ่งแม่ของอาเธอร์ก็ไม่ได้ช่วยเขาแต่อย่างใดแถมยังดูด่าว่าเขาอีกด้วยหลังจากนั้นอาเธอร์ก็ได้รับข่าวร้ายจากโรงพยาบาลที่โทรมาบอกว่าทั้งแม่ของเขาและเจ้าของบ้านที่ออกไปข้างนอกด้วยกันประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตไปแต่อาเธอร์ก็ไม่ได้เสียใจแต่อย่างใดเขากลับยิ้มอย่างดีใจและเขาก็ได้บ้านหลังนี้มาครอบครองและเวลาที่เขาได้มีเลขาเขามักจะจัดการกับเลขาทุกคนแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ตัดมาณปัจจุบันอาเธอร์
นี่นึกย้อนไปในตอนที่เขานั้นเอาซอสปลาร่าบนตัวของเบลล่าซึ่งในตอนนั้นเธอไม่ได้ถูกบังคับฝืนใจแต่เธอนั้นยินยอมผิดจากที่เธอนั้นบอกคนอื่นซึ่งเบลล่าเมื่อเธออยู่กับอาเธอร์เธอก็ไม่ค่อยมีความสุขและแอบติดต่อกับใครบางคนตลอดจนทำให้อาเธอร์นั้นเริ่มสงสัยขณะนั้นเองจอร์เจียก็ได้แอบดูอยู่ด้วยอาเธอร์ได้เอาสร้อยคอมาให้กับเบลล่าเป็นของขวัญแต่เธอก็ไม่ได้ดีใจและเดินหนีไปตัดมาในวันที่อาเธอร์เขากำลังจะไปเดินเขาซึ่งเทสก็ได้โทรมาหาอาเธอร์เพื่อนัดกันไว้และเมื่อเขามาเจอกับเทสบนเขาเคสได้เอามือล้วงในกระเป๋าของเขาออกมาซึ่งอาเธอร์ก็กลัวคิดว่าเป็นปืนแต่นั่นเป็นกระดาษอะไรบางอย่างที่เป็นหลักฐานจะจัดการกับเบลล่าตัดมาณปัจจุบันเบลล่าเธอคิดจะหนีอาเธอร์ซึ่งบอกให้เธอนั่งลงเธอไม่อยากเก็บตัวเบลล่านั้นพยายามขอร้องอาเธอร์ว่าอย่าทำกับเธอแบบนี้เลยขณะนั้นเองจอร์เจียก็ได้เดินออกมาเทสจึงหยิบปืนขึ้นมาและไปจ่ออาเธอร์ซึ่งเทสก็ได้ร่วมมือกับจอร์เจียอีกทีหนึ่งและจอร์เจียก็หยิบปืนขึ้นมาและจ่อไปที่เบลล่าซึ่งเบลล่าก็งงเป็นอย่างมากว่าทำไมจอร์เจียทรยศเธอจอร์เจียจึงเล่าให้ฟังว่าเธอกับเทสทั้งสองคนนั้นเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นเทสเขาได้มาบอกลาจอร์เจียเพื่อจะไปรับใช้ชาติซึ่งครอบครัวของจอร์เจียก็เป็นครอบครัวคนจนแม่ก็ไม่ค่อยมีเงินน้องสาวของเธอก็เป็นโรคไตหลังจากนั้นอาการของน้องสาวก็อาการหนักและต้องฟอกไตต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากถ้าไม่ได้รับการรักษาน้องสาวของจอร์เจียก็จะตายจอร์เจียเธอจึงมาบอกเลิกเทสพอเทสจะไม่ไปเป็นทหารพอจะอยู่ช่วยจอร์เจียแต่จอร์เจียไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นไม่อยากให้เทสต้องมาเป็นห่วงเธออยากให้เทสไปทำตามในสิ่งที่เขานั้นชอบแม้ว่าเทสบอกว่าเขาอยากจะอยู่ช่วยแต่จอร์เจียก็ไม่เอาและเธอก็เดินหนีเทสไปแม่ของจอร์เจียเธอนั้นเป็นคนใช้อยู่ที่บ้านของอาเธอร์และมาขอให้อาเธอร์ช่วยด้วยการเบิกเงินล่วงหน้าเพื่อไปรักษาลูกสาวของเธออาเธอร์จึงบอกว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่เขาก็ยินยอมที่ช่วยเหลือซึ่งขณะนั้นเบลล่าเธอก็ได้ดูทุกเหตุการณ์อยู่ด้วยแต่มาณปัจจุบันจอร์เจียได้บอกไปว่าแต่หลังจากวันนั้นในตอนที่แม่นั่งกลับมาที่บ้านแม่กับประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปจอร์เจียได้มาดูร่างอันไร้วิญญาณของแม่ด้วยความเสียใจและหลังจากนั้นน้องสาวของเธอก็ไม่ได้รับการรักษาแล้วก็เสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งเธอต้องมาจัดงานศพทั้งสองคนพร้อมกันในวันงานอาเธอร์และเบลล่าก็ได้มาร่วมงานด้วยซึ่งอาเธอร์และเบลล่านั้นก็ได้เอาเงินมาให้กับจอร์เจียและได้ดูวุฒิการศึกษาของจอร์เจียจึงได้ชวนเธอมาเป็นเลขาให้กับอาเธอร์จอร์เจียได้เล่าต่อไปว่าแต่หลังจากที่เธอมาทำงานให้กับอาเธอร์เธอก็รู้ว่าอาเธอร์นั้นเป็นปีศาจเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็จัดการสบายเธออย่างเมามันแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ซึ่งเบลล่าเธอก็ได้เห็นเหตุการณ์อยู่ทั้งหมดแต่ก็ไม่เข้ามาช่วยหลังจากเสร็จกิจอาเธอร์ก็ได้เอาเงินมาให้กับจอร์เจียและบอกว่าเขาจะดูแลเธอเป็นอย่างดีจอร์เจียเสียใจเป็นอย่างมากพยายามติดต่อเทสแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เธอมานั่งเศร้าอยู่ในบ้านเบลล่าจึงเข้ามาปลอบใจและบอกว่าเธอรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอเล่าให้จอร์เจียได้ฟังว่าอาเธอร์เขาจะมีคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องทำงานและเขาจะเก็บข้อมูลการทุจริตไว้เบลล่าอยากให้จอร์เจียเป็นคนไปเอาข้อมูลนั้นมาพอเธอนั้นเป็นเลขาเขาเธออยากให้จอร์เจียเข้ามาร่วมอยู่ในเกมของเธอด้วยและสุดท้ายอาเธอร์จะต้องตายหลังจากนั้นจอร์เจียก็เริ่มดำเนินการตามแผนของเบลล่าเธอได้เอาเอกสารมาให้อาเธอร์เซ็นในห้องทำงานในขณะที่อาเธอร์เข้าลุกออกจากโต๊ะทำงานไปจอร์เจียเห็นว่าคอมมันถูกใส่รหัสเอาไว้เมื่ออาเธอร์กลับมาเขาก็มาเซ็นเอกสารให้กับจอร์เจียและเขาก็ใส่รหัสผ่านคอมจนทำให้จอร์เจียได้เห็นรหัสผ่านหลังจากที่เขาไม่อยู่จอร์เจียจึงเอาเอ็กเทอร์นอลมาโหลดเอาข้อมูลที่เป็นการทุจริตของอาเธอร์ไปเธอยังเห็นคลิปวิดีโอที่อาเธอร์ดันมาจะเก็บเอาไว้ในคอมนี้ไว้และเธอก็ได้เห็นว่ามีชื่อของแม่ของเธอในโฟลเดอร์นั้นด้วยเรื่องราวย้อนไปในวันที่แม่ของเธอมายืมเงินอาเธอร์แต่อาเธอร์นั้นก็ไม่ได้ให้ฟรีๆเขา
เนื่องจากการสัมปทานให้แม่ของจอร์เจียยังเมามันแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งเบลล่าก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยที่เธอนั้นก็เข้ามาอยู่ในเฟรมด้วยจนทำให้จอร์เจียได้รู้ว่าเบลล่ารู้เห็นแต่ไม่ได้บอกเธอและไม่ได้ช่วยเหลือแม่ของเธอด้วยเธอเสียใจเป็นอย่างมากและในวันนั้นที่แท้จริงแล้วแม่ของจอร์เจียไม่ได้ประสบอุบัติเหตุแต่เธอนั้นเสียใจที่ถูกอาเธอร์ทำแบบนั้นกับเธอเธอจึงเดินออกไปกลางถนนแต่กลับมาที่จอร์เจียขณะที่เธอกำลังยืนร้องไห้อยู่ข้างถนนเธอก็ได้เห็นเทสที่กลับมาจากทหารเธอได้เข้าไปโอบกอดเทสแล้วก็ถามเทสว่าทำไมเทสถึงกลับมาได้เทสจึงบอกว่าเขามีปัญหากับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาของเขาใช้ให้เขานั้นทำเรื่องที่ผิดเขานั้นขัดคำสั่งจนทำให้ถูกไล่ออกมาซึ่งจอร์เจียก็เข้าไปโอบกอดเทสและปลอบใจเขาหลังจากนั้นจอร์เจียกับเทสก็ได้จัดการสัมปทานกันอย่างเมามันและเธอก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเทสได้ฟังและบอกกับเทสไปว่าเธอมีแผนที่จะจัดการกับอาเธอร์เธอเล่าให้กับเทสได้ฟังว่าในตอนที่เธอกำลังจะเอาเอกสารไปให้อาเธอร์เธอได้ยินว่าอาเธอร์กับเบลล่ากำลังทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องคลิปวิดีโอที่อาเธอร์นั้นชอบถ่ายเอาไว้แต่อาเธอร์ก็บอกไปว่ากับเบลล่าไม่ใช่หรือที่เป็นคนถ่ายเขาตลอดเรื่องราวจึงเผยให้เราได้รู้ว่าทุกครั้งที่อาเธอร์ได้คลิปมาคนที่เป็นคนถ่ายก็คือเบลล่าเองตัดมาณปัจจุบันจอร์เจียได้บอกกับเบลล่าไปว่าเธอรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเบลล่านั้นเล่นละครและมาหลอกใช้เธอวิดีโอทั้งหมดรวมถึงแม่ของเธอเป็นล่าก็รู้เห็นเป็นใจทั้งหมดด้วยเรื่องราวย้อนไปในวันที่เทสมาจ้างชายคนหนึ่งเพื่อให้มาลวนลามเบลล่าซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่เบลล่าได้เจอกับเทสและประทับใจในตัวเขาซึ่งนั่นเป็นแผนที่จอร์เจียได้เตรียมเอาไว้หลังจากนั้นเบลล่ากับเทสก็ได้แอบนัดเจอกันโดยที่มีจอร์เจียมักจะรู้เห็นเหตุการณ์ตลอดจอร์เจียจะบอกกับเทสไปว่าให้เทสเก็บเรื่องของเธอไว้เป็นความลับอย่าบอกเบลล่าว่าเทสนั้นรู้จักกับเธอแต่มาณปัจจุบันเบลล่าได้บอกกับจอร์เจียไปว่าอย่าทำอะไรเธอเลยนะเทสซึ่งขู่อาเธอให้อาเธอนั้นจัดการกับเบลล่าซะไม่งั้นเขาจะถูกจัดการซะเองแต่ว่าอาเธอนั้นก็ไม่ทำเขาได้ยกปืนไปจอร์เจียซึ่งจังหวะนั้นเบลล่าจึงได้แย่งปืนมาจากจอร์เจียแล้วก็ขู่ให้จอร์เจียกับเทสถอยไปแต่ว่าเทสก็เข้าไปแย่งปืนอาเธอจนทำให้ปืนมันลั่นซึ่งเทสก็แย่งปืนอาเธอร์ไปไม่ได้แล้วก็ถูกอาเธอร์จัดการซึ่งในตอนนั้นเบลล่าเธอได้ล้มตัวลงไปนอนเพราะว่าเธอได้โดนลูกหลงจากเหตุการณ์เมื่อกี้จอร์เจียได้หยิบปืนในมือของเบลล่าขึ้นมาและจัดการกับอาเธอร์เมื่อเธอเดินไปหาเทสกลับพบว่าเทสเสียชีวิตไปแล้วและเรื่องราวแดนติกแลนติกก็ได้จบลงซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมมันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้หักมุมโน้นหักมุมนี่จนมันงงไปหมดเลยนะครับแรกๆถ้าไล่ตามไทม์ไลน์ดีๆนะครับผมก็คือเบลล่าเนี่ยเธอมีแฟนอยู่แล้วที่มีชื่อว่าวินเซนต์นะครับแต่ว่าในตอนจบเนี่ยวินเซนต์ก็หายตัวไปเลยคือเขาได้บ้านได้รถแต่ก็ไม่รู้ว่าเมียของเขาเนี่ยต้องมาเสียชีวิตในตอนนี้นะครับด้วยความที่เบลล่าเนี่ยครับผมอยากมีเงินก็เลยไปทำงานกับอาเธอร์ซึ่งอาเธอร์เนี่ยก็ชอบเธอนะครับแต่เบลล่าเนี่ยก็ปฏิเสธอาเธอร์เพราะว่าวินเซนต์ไม่อยากให้เธอทำแบบนี้แต่สุดท้ายเธอก็ตกมาเป็นเมียของอาเธอร์นะครับจนทำให้เธอนั้นมีเงินมีทองซื้อบ้านให้กับวินเซนต์ได้ซึ่งตอนแรกวินเซนต์ไม่เห็นด้วยแต่พอได้บ้านแล้วเขาก็ยินยอมนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยจอร์เจียก็ได้กลายมาเป็นเลขาแล้วต้องมาเจอกับชีวิตที่มันน่ารันทดมากๆนอกจากชีวิตของเธอเนี่ยต้องสูญเสียน้องสาวต้องสูญเสียแม่ไปแล้วเธอก็มารู้ทีหลังว่าแม่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปต้นเหตุก็มาจากอาเธอร์รวมถึงเบลล่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องเธอรู้เห็นแต่ก็ไม่ช่วยแม่ของเธอและเรื่องที่เธอนั้นช่วยอาเธอร์ถ่ายคลิปหลายๆคลิปอีกด้วยเบลล่านั้นโกหกจอร์เจียและเทสเพื่อหลอกให้ทั้งสองคนนั้นช่วยจัดการอาเธอร์กลายเป็นว่าทุกคนนั้นหักหลังกันไปหักหลังกันมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาทุกคนก็เสียชีวิตไปเหลือเพียงแค่จอร์เจียคนเดียวนะครับการแก้แค้นของเธอทำให้เธอต้องสูญเสียคนรักไปจริงๆแล้วเรื่องไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับจะมีฉากคุยกันซะค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่ชอบภาพยนตร์แนวนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ผมได้สปอยภาพยนตร์ฟิลิปปินส์จากนางเอกขวัญใจประจำช่องของผมคนนี้เลยนะครับชื่อเรื่องสลาวฮันเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญ นะครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมอย่าพลาดกันเลยทีเดียวฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ